ความรู้สึกของเราลมเข้ารู้สึกลมออกรู้สึกลมผ่านเข้าไปรู้ลึกรู้ลมผ่านออกมาลึกรู้พยายามละความนึกคิดที่จิตใจเราไปนึกขึ้นมาพยายามตั้งความรู้สึกของเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำอยู่อย่างเงี้ยลมผ่านเข้าไประลึกรู้ลมผ่านออกมาระลึกรู้ประคองความรู้สึกของเราให้ความรู้สึกนั้นเห็นชัดขณะลมหายใจเข้าไปทำอยู่อย่างเงี้ย ให้มีความรู้สึกว่าลมเข้ามีความรู้สึกลมออกเรียกภาวนาเห็นปัจจุบันมันจะไปคิดไปนึกก็พยายามรวบรวมกลับมาเมื่อเผลอบ่อยๆก็ต้องภาวนาไว้บริกรรมทำให้มีความมั่นใจว่า ประคองชัดมากขึ้นไม่เผลอไปเมื่อหลงไปก็ภาวนาพุทโธพุทโธไว้บริกรรมแล้วระลึกในใจระลึกในใจให้เราเห็นว่าลมเข้าพุทลมออกโธพุทโธพุทโธรู้สึกลึกลมเข้าพุทลมหายใจออกก็ลึกโธเราจะมีสองลักษณะ เราจะเห็นมากขึ้นว่าการประคองไว้อย่างหนึ่งการบริกรรมอีกอย่างหนึ่งความตั้งของใจเราจะมีขึ้นมากกว่าเดิมธรรมดาเรานั่งไปก็จะอยากไปคิดอยากไปนู่นคิดไปนี่นึกไปอยากเคลื่อนอยากขยับกายไม่เคยปวดก็เห็นปวดกายไม่เคยหงุดหงิดความอึดอัดมันเกิดขึ้นขณะเราจะสงบก็เรียกว่าสิ่งที่เป็นเครื่องขวางกั้นใจเราไม่ให้เข้าไปสงบหรือปิดกั้นใจไม่ให้ผ่านอารมณ์นั้นไปทำให้เราเผลอออกไปไม่ได้ทางความนึกคิดก็ไปทางเวทนาฉะนั้นเราก็ต้องบริกรรมเมื่อเผลอคือการรู้ว่าผิดไปแล้วลงไปก็กลับมาใหม่ถ้าเราปล่อยมันก็ไปไกลเรื่อยออกไปเรื่อยเราเคยขยับเคยเผลอออกไปเคยเคลื่อนออกไปเคยทำอะไรที่เป็นความท้อถอยมันก็เกิดขึ้นเราฝืนตรงนี้ทำตรงนี้มันก็ผ่านตรงนี้เราทนตรงนี้มันก็ผ่านเราก็ต้องเรียกว่าต้องภาคเพียรต้องพยายามต้องอดทนไอ้ที่มันทุกข์มันนานนั้นใจมันคิดไปพอเรานั่งภาวนาได้สักลมเข้าลมออกสักพักหนึ่งมันจะมีสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาขวางกั้นใจเราคิดไปนั่นอยากทำนี่อะไรที่มันผ่านมาไม่ได้ดูที่มันหลงไปมันจะมาปรากฏเรียกว่าตัวสติ มันจะเกิดขึ้นความรู้สึกมันจะปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็ต้องตั้งใจเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นเราก็ต้องเพียรบริกรรมภาวนาตั้งความรู้สึกของเรากลับมาลมเข้ารู้ลมออกรู้แค่นี้ดูอย่างนี้มันจะผ่านไปความสงบนั้นไม่ต้องกลัวแต่เราคิดเข้าไปมันก็จะกลัวคิดไปเห็นก็กลัวคนคิดเนี่ยพอจะนั่งยังไม่ทันนั่งเลย
เพราะว่าจะภาวนามันก็ไปคิดไปก่อนแล้วนึกไปอื่นแล้วคนที่ทำอยู่เนี่ยจะไม่สงบก็ยังได้ทำเพราะความสงบมันจะมีในนั้นนี่กับที่เพียรอยู่นะที่พยายามอยู่นั่นแหละความตั้งห้องใจที่ไม่ท้อถอยมันจะร้อนมั่งปวดมั่งง่วงมั่งท้อถอยมั่งก็ตั้งใจอยู่พยายามอยู่เราไม่ได้สู้เนี่ยเพื่อให้ทุกข์เกิดละทุกข์ละเวทนาละอารมณ์ฟุ้งซ่านละสิ่งทั้งหลายทั้งมวลด้วยการภาวนาให้ต่อเนื่องลมเข้าลมออกใครจะกล่าวสิ่งไหนทำยังไงเราอยู่กับภาวนาใจก็ไม่ไปเวลานั่งอยู่คนเดียวมันจะรู้สึกเฉพาะในกายเสียงก็เป็นเสียงเบื้องต้นที่เราจะเข้าไปสงบได้เนี่ยเป็นเพียงการเริ่มของเราเดี๋ยวพอเราสงบลงไปเนี่ยภายนอกเนี่ยก็จะไม่เข้ามากวนเดี๋ยวมันผ่านไปจะหายไปมันจะดับไปมันจะค่ำไปเราจะมีงานของใจที่ทำลมเข้าเห็นลมออกลมเข้าลมออกความรู้สึกก็จะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่บางคนพอลมละเอียดก็กลัวก็มีก็ว่าห่วงภายหลังละพอระลึกอะไรมาก็ห่วงความกังวลมาขวางไปความกลัวมาทำให้ท้อถอยไปความมั่นใจในการกระทำนั้นไม่พอก็ถอนออกมาเวลาเรากำหนดลงไปเลยต้องเรียกว่าต้องผ่านนะความกังวลผ่านความเหมือนเราอยู่ที่นั่นคนเดียวคนนี่เหมือนลมหายใจไม่มีก็จะอยากมาหายใจกลัวลมจะหมดไปกลัวจะไม่ได้อยู่กลัวจะไม่มีลมให้ได้อยู่ก็กลัวแล้วเขาเรียกว่าความกังวลใจความนึกคิดมันนำไปก่อนนั้นสมาธินั่นคือการภาวนาลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกไปอยู่ไกลไม่ได้คิดไปก่อนก็ไม่ได้มันต้องดูสภาพแห่งความเป็นจริงอยู่กับหลักความเป็นจริงที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะปวดก็บางครั้งก็ต้องทนทุกข์แค่ไหนสุขแค่ไหนบางครั้งก็ต้องดูให้มากรู้แล้วก็พอหนาพอสักแต่ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมามีสติประคองไว้คองลมเข้าคองลมออกอยู่แค่นี้ภาวนาไปมักจะไปคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นมาหรือว่าคิดไปมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็ไปตามก็ทิ้งภาวนาไว้ก็บอกว่านั่งแล้วไม่สงบหรือคิดได้ก็ไปพอไปแล้วมันก็หมดไปไม่ได้เลยอยากมาทำมันก็เป็นอย่างอื่นไปอีกอื่นมาคิดอีกไม่เคยผ่านก็จะอยู่กันเนี้ยวนไปวนมาถึงเวลาก็มานับมาเริ่มแล้วว่าก้าวไปหาความจริงไม่ได้ก็จะวนกลับมาแล้วอยากอยู่เหนือสิ่งพวกนั้นก็ต้องเพียรบ้างขณะนี้เราทำอยู่ยังไงมันก็เดินอยู่สม่ำเสมอเวลานั่งมันรวมลงมาไว้การก้าวไปมีความว่องไวมากมายแล้วว่าค่าขีดความดำเนินการเดินไปนี่มันชัดในขณะลมเข้าลมออกประคองไว้เราฝึกเบื้องต้นคนที่ก้าวเดินไปได้ก่อนเดินไปว่าเราจะอยู่ในขั้นไหนอย่าไปนึกถึงว่ามันเป็นขั้นเป็นตอนความรู้สึกในปัจจุบันเรานั่งอยู่ดำเนินเดินไปได้ความรู้สึกตัวมีอยู่ความรู้สึกในลมมีอยู่ความนึกคิดอยู่กับสิ่งไหนปรุงแต่งในเรื่องอะไรให้เรากลับเข้ามาเห็นสิ่งนี้มาบ่อยครั้งนานครั้งความรู้สึกก็จะอยู่ความรู้สึกที่ไม่อยู่นั้นมันไปออกไปนอกไปคิดนึกบางครั้งเราภาวนาอยู่เราบริกรรมอยู่แต่ความรู้สึกนั้นไม่อยู่
นะความรู้สึกความนึกคิดนั้นไม่อยู่กับเรานั่นเราไปคิดไปนึกไก่เราก็ต้องปรับความรู้สึกนั้นกลับเข้ามาการที่เราเริ่มต้นบ่อยครั้งบางครั้งเรียกว่าสติที่จะระลึกได้เป็นกำลังเป็นความตั้งห้องใจภาคเพียรประคองไว้เดินต่อเนื่องกับความรู้สึกก็จะเด่นจะให้มันเฉยอยู่แต่ความรู้สึกไปไหลไปทางอื่นคิดอยู่อย่างอื่นครั้งบริกรรมอยู่ในใจของเรานั้นมันนึกไปคิดไปมันไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะนั้นบางครั้งเราก็ต้องทนต้องละต้องพยายามทำอยู่ว่าเรากำลังทำบุญให้เกิดขึ้นนะกำลังบำเพ็ญเพียรอยู่เราก็ต้องให้ความรู้สึกของเรากลับเข้ามาอยู่กับภาวนาลมผ่านเข้าเราก็รู้สึกลมผ่านออกก็รู้สึกมันจะได้มั่งไม่ได้มั่งเราก็ยังได้ทำบางทีจะหลงไปเราก็ยังได้เริ่มใหม่เลยตั้งใจอยู่มันก็ไม่ได้ไปไหนถ้าเราปล่อยไว้นานๆความหลงความเผลอมันก็จะหมดไปเราก็ไม่กลับเข้ามาเนี่ยเราต้องหมั่นกลับเข้ามาตั้งเข้ามาเอาความรู้สึกเข้ามาความรู้สึกเข้ามาเรื่อยมากขึ้นมากขึ้นใจก็ตื่นขึ้นมาใจก็ไม่หลงจิตที่เผลอนั่นก็ธรรมดาเรื่องของความไม่ได้ภาคเพียรก็ต้องเผลอมั้งการที่ตั้งนั่นคือความยิ่งใหญ่ของใจเราที่มีความสำเร็จขึ้นมาที่ว่าเราหมั่นภาวนาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ภาวนาความตั้งของใจนั้นเราถูกแล้วเราตั้งกายไว้ถูกแล้วเราดำเนินมาถูกแล้วความเด่นของใจเท่านั้นที่จะผ่านไปผ่านโทษผ่านทุกข์ผ่านหลงผ่านความพังเผลอเจริญสติให้มากขึ้นให้ความรู้สึกกันชัดในกายมากขึ้นเมื่อความเด่นความเห็นชัดในกายลมจะเข้าลมจะออกจิตจะคิดนึกใจจะนึกไปอะไรก็จะแบ่งเป็นแยกแยะเป็นว่าขณะนี้เวลานี้เราอยู่กับภาวนาเราจะคิดจะนึกอะไรขึ้นมาจะดีไม่ดียังไงเราก็กลับมาภาวนากลับมาบริกรรมลมเข้าลมออกรู้สึกเลยลึกลงไปเห็นรูปลักษณะในที่เป็นอยู่นะกายปวดมั่งกายมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังก็เป็นอุบายในที่ให้เราเห็นฉะนั้นสัตว์จะทำความเป็นจริงเนี่ยเพียงเราแจ้งเราชัดในส่วนหนึ่งส่วนใดก็จะเป็นแนวทางให้เกิดความรู้ความเห็น ความชัดเจนในสิ่งนั้นมันจะปรากฏคือ มันจะปรากฏเกิดขึ้นมาในใจของเรามันจะเด่นขึ้นมาแรกเริ่มเราก็ต้องดูอย่างเงี้ยประคองให้ได้ก่อนรู้ก่อนใจเราเผลอไปบ่อยก็มาอยู่กับผมกับขนกับเล็บกับฟันกับหนังเรียกว่าดูเบื้องต้นหรือว่ากรรมฐานปัญจกรรมฐานที่เราได้ท่องได้จำเลยสัญญาการที่เราเอาเข้ามาใช้ในการภาวนาเรียกว่าเพียรทบทวนดูความเห็นให้มันเด่นเข้ามาในใจดังนั้นส่วนของสัญญาคือการที่จะให้ลึกลงไปให้ใจของเรานั้นลงมาเห็นให้จิตลงมาเด่นอยู่กับเกศาผมโลมาขนนะขาเล็บนะมาดูลักษณะผมขนเล็บฟันหนังพอเรากำหนดมากขึ้นเกศาโลมานะขาหันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกศาใจเราล้อมลงไปตั้งลงไปก็จะอยู่ความที่จิตนั้นดิ้นรนไปคิดนึกสับสายในอารมณ์ความรู้สึกปรุงแต่งภายนอกมันก็จะหมดไปกำลังความรู้สึกตั้งความตั้งของใจจะปรากฏเกิดขึ้นจะมาปรากฏให้เราเห็นชัดเราขณะลมเข้าก็ดีลมออกก็ดีผมขนเล็บฟันหนังสิ่งที่ตั้งอยู่เป็นกายจิตของเราใจไปยึด
แล้วก็ไปถือสิ่งนั้นเป็นสุขเป็นทุกข์นะความรู้สึกที่เป็นอยู่แล้วเราก็จะวางความรู้สึกเห็นมากขึ้นกำหนดมากขึ้นความเผลอมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่คนที่จะอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นเขาเรียกว่าบุคคลต้องภาวนาเดี๋ยวเกิดขึ้นมันจะตั้งอยู่จะคงทนสู้ความเพียรของใจไม่ได้ความพยายามของเราไม่ได้แล้วก็หมั่นกำหนดลงไปในลมเข้ากำหนดลงไปในลมออกในลมเข้าลมออกพยายามรู้ลมเข้าพุทลมออกโทกำหนดอยู่อย่างเงี้ยอย่าไปเปลี่ยนบ่อยบางคนบอกเคยทำแล้วสงบหรือไม่สงบก็ทิ้งไปทำอย่างงุ่นเขาว่าตรงนั้นดีก็ไปทำถ้ามันดีมันก็ดีไปแล้วตรงนี้มันทำอย่างนี้เราก็ดูอย่างนี้แหละให้มันจริงก่อนมันเห็นก่อนไม่เห็นก็ต้องทำไปก่อนว่าลมเข้าเป็นยังไงลมออกเป็นยังไงนะเราก็ดูลงไปกำหนดลงไปในลมเข้าลมออกพยายามประคองไว้ไม่ไปไก่นี่เรียกว่าเรียนรู้การภาวนาเนี่ยไม่ได้นั่งฟังให้จิตนึกเราคิดไปนึกไปพอเรื่องต้นการสงบก็ต้องทำอยู่แค่นี้นี่ไปหาสิ่งอื่นอะไรอยากได้ก็ได้เยอะเลยทำแค่ลมเข้าลมออกก็ยังปล่อยให้เผลอไปนึกไปคิดไปก่อนมันก็ไม่ได้เจอความสงบเราเริ่มจากการที่เรารู้เห็นความเป็นอยู่ของลมเข้ารู้ลมออกก็พอไอ้ความอยากอย่างอื่นก็อยากไปแต่ว่าเราภาวนาก่อนให้มันชัดในปัจจุบันลมเข้าชัดในปัจจุบันลมออกก่อนตั้งสติลงไปดูลมเข้าวางความรู้สึกไปในลมออกมันประคองบ่อยๆก็จึงไม่นานไอ้ที่นานนั้นใจมันคิดมันนึกลงไปแต่มันนึกลงไปมันกลัวก็มันคิดลงไปเห็นแล้วก็มีความอยากกับความไม่อยากความท้อถอยมันจะเกิดขึ้นแต่บุคคลที่ทำความเพียรอยู่มันจะมีความตั้งมั่นเป็นเครื่องระลึกไปจิตใจแม้กระสับกระส่ายใจนิ่งใจเฉยเห็นความหนักแน่นของใจมันจะเป็นบาดฐานแห่งการระลึกในวางความรู้สึกลงไปก็จะเด่นลงไปความเด่นของใจมันไม่จะทำให้เผลอทำให้หลงความรู้สึกก็จะอยู่ความรู้สึกอยู่เหมือนสิ่งเหล่านี้มันมีความคุ้นเคยมันมีความเป็นอยู่ตามความเป็นจริงอยู่แล้วจิตใจของเรานั้นหลงไปข้างนอกเผลอออกไปข้างนอกพอเรามาอยู่กับภาวนาความกายของใจเราก็จะมีความเด่นก็จะเกิดขึ้นมันก็จะตื่นขึ้นมาเราก็จะรู้สึกได้ว่าอีกอย่างนึงใจนี่มันไปอยู่ข้างนอกจิตไปอยู่ข้างนอกเราไม่เห็นฉะนั้นบางครั้งงานที่เราทนนะไม่มากแต่เราเห็นค่าของมันมากทำไม่มากแต่อะไรได้มากเรากำหนดอย่างเงี้ยลมเข้าลมออกไม่ต้องไปไกลพอทำไม่ได้เราจะไปเปลี่ยนอื่นก็ต้องทำสิ่งนี้ก่อนทำดูทำลงไปก่อนมันจะยากมั่งน้อยมั่งก็มากมั่งน้อยมั่งเราคิดออกไปว่าเราทำเราคิดเป็นส่วนเป็นอย่างอื่นมันก็กลัวก็ไม่ได้อะไรมันก็อยากเลิกอยากไปอยากคิดอยากนึกบางครั้งมันเคยออกไปคิดไปนึกมันเคยขับเคยเคลื่อนเคยเดินเคยไม่เคยวางให้นิ่งให้เฉยเวลามาให้เฉยให้นิ่งนี่มันมีสิ่งที่เป็นความต้องการอย่างอื่นอยากเคลื่อนอยากขยับนี่เป็นตัวที่จะให้มีสติเราความรู้สึกเริ่มเห็นปวดเห็นเมื่อยเนี่ยนี่คือความจริงที่จะมีเวลาใจเราคิดเรานึกไปในสิ่งอื่นเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกในนี้หรอกนะเรานั่งไปนอนไปเนี่ยความรู้สึกก็ไม่มีเราออกไปที่อื่นก็ไม่เห็นเราภาวนาไม่นานเนี่ยสิ่งนี้มันถึงจะปวดมากเมื่อยมากทุกข์มากเราก็ดูว่าเออนั่นเนี่ยคือความจริงนั่นมีแต่เราพยายามที่จะให้ใจของเราอยู่เหนือสิ่งที่เป็นความกังวล
นั้นบางครั้งก็ต้องอดทนในการดูกายในการดูลมของเราในการกำหนดลมหายใจเข้าออกวางความรู้สึกของเราลงมาถ้ามันเคยเปลี่ยนเคยเคลื่อนเลื่อนมันก็จะอยากเป็นใจกายมันเคยเคลื่อนพอเราจะให้เฉยเนี่ยใจมันชวนไปจิตมันชวนไปมันคอยบอกเราด้วยออกไปก่อนคิดไปวันหน้าโอกาสหน้าชั่วโมงหน้าชวนไปไม่หยุดสักทีนี่เราหยุดเราเฉยดูขณะหนึ่งจะได้ระยะหนึ่งลักษณะหนึ่งเราจะดูว่าความกังวลความนึกคิดสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเราจะวางมันได้ไหมเราจะวางเราจะปล่อยสิ่งนั้นให้ไปก่อนให้เราอยู่กับภาวนาดูสิเราต้องทนไม่ได้ให้โทษมันเกิดอระโทษเราวางในความนึกคิดนั้นปรากฏเกิดขึ้นมาเราไม่นั่งความทุกข์เวทนาก็มีอยู่ความรู้สึกก็มีอยู่เราก็พยายามดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เอาความรู้สึกของเราให้เห็นในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นเราก็พยายามดูให้รู้สึกกลับเข้ามาเรานานก็เหมือนไม่นานเพราะเราทำเริ่มอยู่เลยพอคันจะขยื่นเราก็เฉยเราไม่ไปเราไม่เฉยในใจก็จะเขาเรียกว่าเป็นกำลังในการออกไปนั้นเราไม่ทนเลยเนี่ยใจเราก็ได้โอกาสนะเราพอสิ่งไหนที่มาลำดีให้ไปก็ไปก็ต้องเปลี่ยนให้มันตั้งขึ้นมาฉะนั้นพยายามกลับเข้ามานะพยายามกลับเข้ามาเห็นลมเข้าลมออกทำอยู่อย่างนี้ถ้ามันนานนะเพราะเราคิดลงไปแต่ถ้าเราทำอยู่ภาวนาอยู่ก็ไม่นานมันจะวางความยากความลำบากมันจะวางความรู้สึกนึกคิดในสิ่งอื่นนั้นออกไปอยู่กับภาวนาลมเข้าลมออกพยายามเฉยพยายามดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆตั้งเข้ามาลมเข้าลมออกพยายามรู้สึกจากที่มันทุกข์มันก็จากที่ปวดมันก็จะหายไปความท้อถอยนั้นหมดไปความตั้งของใจมั่นอยู่กับการภาวนาว่าผ่านลักษณะนะสิ่งเล็กๆน้อยๆนี่เราไปมองข้ามไปเรานั่งไปมันก็จะคันขวนขยับตรงนี้ก็จะปวดพอเราเคลื่อนทีนึงเนี่ยความตั้งตรงนั้นหมดไปทางของใจที่จิตที่ไหลออกไปนั้นชัดพอเรามาตั้งใหม่ก็ต้องเริ่มเน้นการเริ่มเนี่ยจะเริ่มต้นให้มันเป็นเห็นตรงไหนที่บกพร่องเราก็แก้ตรงนั้นตั้งตรงนั้นความมั่นของใจความเป็นสติมันก็จะเกิดขึ้นเป็นแสนสติก็จะเกิดขึ้นมาความภาคความเพียรความพยายามมันก็จะเด่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ไปไกลจากที่เราเผลอบางลงบางก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยที่คนเราก็คือใจเราเคยคิดใจเคยคิดเคยนึกไปมันก็ไม่อยู่ไม่ได้นิ่งไม่ได้เฉยพอเรามาภาวนาก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะไปคิดไปนึกเราก็ไม่ได้ทุกข์กับสิ่งนั้นเราอาศัยการดูว่าเรากำลังทำความสงบอยู่อะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่ทิ้งความเพียรไม่ทิ้งภาวนาไม่ปล่อยโอกาสเวลาให้ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ทำเวลาที่ล่วงเลยไปแล้วเราดึงกลับมาไม่ได้แต่สติที่เผลอไปใจที่หลงไปเอาสติรึกดึงกลับมาเวลานั้นไม่สามารถล้างไปได้แต่ว่าความพังความเผลอที่ลงไปเผลอไปดังกลับมาตั้งใจกลับมาก็จะอยู่เราปล่อยเรื่อยนี่มันก็จะได้ใจเราไม่ฝืนเราฝืนก็ไม่ฝืนให้ทุกข์เกิดแต่ว่าเราผ่อนมันใจเราตั้งมากไปนี่ก็ทำให้เกิดเรียกว่าเกิดความทุกข์หรือว่าเกิดความกังวลมากเกินไปเราหย่อนมากไปความมั่นใจก็ไม่มีแล้วความตั้งใจก็ไม่มี
นั้นความพอดีจะเป็นสิ่งที่จะทำให้กล้าอยู่กับการภาวนาถ้าเราไม่ทำอย่างเงี้ย ใจมันก็จะหมดจะอดถอยออกไปหมดไปเวลาเกิดขึ้นมาก็ไม่แก้พอเราไม่แก้นี่โทษมันก็เกิดแล้วนี่เราละโทษละเวทนาละความฟุ้งซ่านเข้าไปเห็นเหตุแห่งความเกิดเราน้อมลงมาบ่อยๆตั้งสติลงมาบ่อยเนี่ยความเห็นก็จะชัดความรู้ก็จะเกิดขึ้นชัดภายในกายในใจของเราก็จะดูลมเข้ารู้ลมออกเลยลึกลงไปกำหนดในส่วนไหนก็จะรู้สึกจนเป็นความตั้งอยู่ไม่ใช่มากมั่งน้อยมั่งเข้าไปนั่งเข้าไปกำหนดตัวไหนก็จะอยู่ฐานความเป็นอยู่ของจิตชัดแล้วก็จะอยู่กับกายหรือก็โยลมก็จะเห็นภายในกายมากขึ้นแต่ว่าเราถอดถอนความหลงเผลอนั้นออกไปเห็นความจริงมากขึ้นความกังวลใจความนึกคิดสิ่งอื่นก็หมดถ้าเราตั้งเข้ามาแต่ว่าเราวางออกไปถ้าเราไม่เห็นเหตุนี้เราก็ตามแต่สิ่งนั้นตามมานานแล้ววนตามมา20 ปี30 ปี6-70 ปีบางทีก็หมดโอกาส7-8-9-10หมดแล้วมีแต่ความอยากบางทีความอยากมันก็เป็นเครื่องนำพาให้เกิดความดีบางทีถ้ายังไม่ทำเนี่ยก็ยังไม่ได้ความอยากก็หมดแล้วลมจะหมดแล้วก็จะมาอยากดูอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นกำลังมันอ่อนเขากำลังอ่อนแล้วเนี่ยไปสู้มันก็ไม่ชนะเนี่ยกำลังดีๆเนี่ยมีกำลังกายกำลังใจความตั้งของใจยังได้ชัดยังเคลื่อนยังไหวยังสู้ได้ยังวัดกันได้อยู่ว่าใครเป็นผู้ชนะใครเป็นผู้แพ้ใครเป็นผู้ท้อแท้ไปถ้าเราวัดมากขึ้นตรงมากขึ้นเพียรมากขึ้นความตื่นของใจก็มีเนี่ยรู้จักไปมีบางครั้งอยากหวังไว้แต่ว่าความจริงมันยังไม่มีก็มีแต่ความว่างเปล่าเขาเรียกว่าไม่ได้ว่างจากความจริงว่างจากความนึกคิดความปรุงแต่งถ้าว่างจากความจริงก็จะเห็นอยู่ตลอดว่าเราทำอะไรอยู่มันเป็นเครื่องบ่งบอกอยู่สม่ำเสมอบางครั้งมันจะขาดบ้างเผลอบ้างแต่ก็ไม่ปล่อยโอกาสให้หมดไปนั้นเวลาเนี้ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนั้นการที่เรารวมจิตใจลงไปสงบเนี่ยมันเป็นความสำเร็จของเราที่ไม่ได้แค่นึกแค่คิดเราทำลงไปตามหลักของความเป็นจริงมันจะปรากฏเกิดขึ้นมามากมั่งน้อยมั่งกำลังของใจเรากำลังของกายเรากำลังของความเพียรเราเป็นเครื่องวัดมันจะสม่ำเสมอมันขาดไปเพ้อไปเราเข้าใจว่าเรากำลังฝึกหัดเราจะรวบรวมมันมาทั้งหมดใจของเราก็อยากให้มันเป็นมันยังไม่เป็นคือมันเป็นอยู่เพียรอยู่เราก็รู้จักเมื่อยังไม่เป็นยังไม่ถึงเราก็รู้ว่าตัวที่เราทนเนี่ยมันก็เป็นตัวเสริมเติมให้เกิดกำลังไม่ได้สูญหายไปไหนเนื่องความเกิดยังไม่มีความดับหรือเป็นความดับที่ยังไม่ขาดไปก็ย่อมมาเกิดขึ้นเนี่ยการที่ดับแล้วไม่มาเกิดในความเห็นที่มันผ่านโทษนั้นไปผ่านลงนั้นไปความเข้าใจความเด่นในใจของเรามันปรากฏเกิดขึ้นมาเราก็เห็นคุณค่าแรกเริ่มมันยังมีค่าของสิ่งอื่นเป็นเครื่องหลอกล่อเป็นเครื่องนำพาให้เราคิดแล้วนึกไปเพราะว่าใจมันไม่กล้าจิตมันไม่มั่นคงมันดำรงไม่อยู่กับปัจจุบันดังนั้นดำรงไม่อยู่เราก็ฝืนโดยที่ไม่ฝืนมากแล้วให้พอดีบางทีมีความอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างใจเราคิดแล้วนึกถึงความเป็นจริงยังไม่ปรากฏเกิดขึ้นมันจึงเป็นแค่ความนึกคิดงั้นพอจะหลับตาพอจะภาวนาไอ้สิ่งที่เป็นความนึกคิดมันหายไปสิ่งที่เป็นความปรุงแต่งนั้นมันมาเนี่ยว่าสติไม่ทันกับความนึกคิดกับปัจจุบันที่ทำอยู่เราต้องใช้คำภาวนาให้มันเป็นฐานแห่งความเป็นจริงนี่หลับตาเราก็จะนึกถึงแต่สิ่งอื่นนะเรื่องอื่นนะใจเราเนี่ยมันก็อยู่กับสิ่งนั้นมาเป็นวันเป็นคืน
เนี่ยเป็นเดือนเป็นปีเราหลับตา5 นาทีจะให้มันเป็นวันใจคิดนึกเนี่ยก็ยังไม่เป็นบางครั้งก็ต้องทนเนาะไม่ใช่โอกาสไม่ใช่เวลาเราก็ไม่ไปทำฉะนั้นเวลาฝึกเวลาหัดเวลาทำเราก็ต้องรู้จักไม่ปล่อยโอกาสนั้นให้หมดนะเวลาเขาเลิกไปเราค่อยมาคิดอยากทำเวลาเขาทำเราก็อยากทำอย่างอื่นว่าใช้โอกาสไม่เป็นแล้วเขานั่งเราไปเดินเสียนี่แหละเรียกว่าดูเหมือนฉลาดแต่ไม่ค่อยฉลาดเขาเดินเราไปนั่งใช้งานไม่เป็นว่าอยู่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเราอยากจะเห็นเราดูว่าใจของเราที่แน่วแน่เนี่ยจิตที่มีความสงบไม่สงบลงตัวมันอยู่ได้ทุกลักษณะมันจะสุขก็ดีทุกข์ก็ดีจะสงบไม่สงบเราก็ดูได้เห็นได้ว่ามันผ่านได้จริงไหมบางครั้งอีกคิดนึกลงไปอยากให้มันเป็นมันมีมันอยากได้อยากเป็นอย่างนั้นเนี่ยคิดลงไปบ่อยๆก็มันสิ่งนั้นมันเป็นของเราเนี่ยพอนั่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่พอกำหนดจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันมีความปวดความเมื่อยปลาเครื่องปรากฏอะไรสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนเราถึงไม่มีใครถอดถอนออกให้ได้ในพุทธเจ้าว่าความเมตตาความกรุณาความกรุณาของท่านมันมากล้นไปเนี่ยการถอดถอนสิ่งเหล่านี้เราต้องถอดถอนต้องดำเนินเดินไปเราไปคิดไปก่อนมันยังไม่ได้ทำมันก็เป็นความยากเราปฏิบัติอยู่ภาวนาอยู่ก็ไม่ไปไกลบริกรรมอยู่ในผมในขนในเล็บในฟันในหนังพยายามวางความรู้สึกของเราลงไปไว้ครับพยายามความรู้สึกของเราให้เห็นอยู่ตลอดว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาพอเรากำหนดมาไม่ทันเนี่ยความรู้สึกก็จะไหลไปเราก็ต้องตั้งใหม่มาเห็นไม่รู้สึกเราก็พยายามประคองลมอย่างเดียวนี้ยังไม่เด่นยังเผลอเรื่อยก็ต้องมีอุบายอุบายเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของเราอารมณ์เนี่ยเป็นเครื่องนำพาให้เกิดความหลงมีความชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจสิ่งเหล่านั้นระวังเอาไว้ต้องเอาเป็นที่ตั้งของใจเอาปัจจุบันอยู่กับการภาวนามันอยากไปเราก็ดูว่าความอยากเนี่ยมันเป็นโทษมันใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ได้มันไม่ใช่การใช้เวลาแล้วเราต้องทนเราทนแค่นี้ไม่ได้แต่ความคิดนึกมันได้มากกว่ามันคิดลงไปเอาพอเจอความจริงแล้วมันไม่สู้แต่ว่ามันท้อถอยไปหมดแล้วเราต้องพยายามให้มันเป็นปัจจุบันตั้งความรู้สึกให้กลับเข้ามาอยู่กับการภาวนาลมเข้าอยู่การภาวนาลมออกจะไปคิดว่ามันจะมากกว่าในที่มันมากกว่านั้นมันคิดลงไปแต่แค่ลมเข้าลมออกยังไม่เห็นยังไม่รู้สึกเนี่ยมันไอ้สิ่งอื่นเนี่ยมันนึกลงไปแล้วไอ้ความนึกความคิดก็เป็นสัญญาไม่ได้เป็นภาวนาในการเริ่มการตั้งได้ว่าใช้ภาวนาให้มันขึ้นใจขึ้นใจมันอยู่ในใจมันระลึกได้ตลอดเวลาเนี่ยระลึกชั่วโมงหนึ่งยังไม่รู้สึกนะ2 ชั่วโมงยังไม่รู้สึกละ3 ชั่วโมงก็ยังไม่เห็นนะหลงทางไปต้องกลับมาตั้งมาวางไว้ใหม่แต่ว่าได้คิดได้นึกแล้วมันก็ว่ามันถูกอกถูกใจมันพอใจก็หลงในอารมณ์พออยู่กับภาวนาไม่ค่อยจะมามันชวนจะให้เราไปก็ต้องฝืนต้องทนเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครให้เราได้เราไม่ทนตรงเนี้ยจะไปทนตรงไหนเราไม่ทำตรงนี้ไม่ทำวันนี้เราไม่ทำตรงไหนมันก็อ้างไปคิดไปร้อนมั่งหนาวมั่งเย็นมั่งไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นของเขาอยู่แล้วเราไม่นั่งมันก็เป็นปวดมั่งท้อถอยมั่งง่วงมั่งไม่นั่งไม่ภาวนาก็มีแต่เมื่อจิตใจเราไปหลงอยู่อารมณ์อื่นมันก็ไม่เห็นมันก็เกิดก็ดับมันก็เกิดก็เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยพอเราจะมาภาวนาโอ้ความจริงมันมีเราไม่ได้ดูพอดูบางคนก็กลัวเนี่ยกลัวปวดมันมากไม่ไหวร้อนมันมากไม่ไหวภาวนาแล้วไม่สงบคิดจะไปทำอย่างอื่นอย่างปัจจุบันทำอย่างนี้แล้วยังไม่สงบเลยไปเอาอย่างอื่นเรื่องอื่นจะสงบเลยถ้ามันสงบมันทำตรงไหนก็สงบ
กำหนดแบบไหนภาวนายังไงมันก็เห็นก็สงบนะเออไปเลือกจริตเลือกความเลือกคิดว่าจริตเนี่ยมันต้องดูหลักของความจริงด้วยเนี่ยเราภาวนาตรงนี้เป็นอยู่ยังไงเลยไปคิดว่ามันไม่ถูกกับใจเราเลยทําไม่ได้ก็อยากจะทําสิ่งที่มันตามใจไม่ได้ขัดมันก็ไม่ได้เบาใจก็เลยหนักพอเราขัดแล้วก็เบานะเบาสงบมันเบาลมละเอียดขึ้นโดยเฉพาะบางครั้งลมหายไปแต่พอลมหายเป็นอุปสรรคอีกลมเบามากไปความกลัวเกิดขึ้นนี่แหละกลัวไม่ได้มีลมหายใจกลัวไม่ได้อยู่บนโลกเรียกง่ายก็กลัวตายกลัวลมไม่มีไม่ได้ตามไปดูว่าลมมันหมดแล้วอยู่ตั้งไปทางไหนใจเราเดินอยู่ยังไงทนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นโทษมีบุญเป็นเครื่องนำหรือมีบาปเป็นเครื่องนำพาหรือละบาปในส่วนไหนเจริญบุญในส่วนไหนดูลงไปเราไปกำหนดลงไปไม่เพียรลงไปมันก็มีแต่หลักการนะหลักการวิชาการไม่ผ่านนะหลับตาแล้วมันหลับไม่ลงว่าหลับไม่ลงปองไม่ได้น่าจะได้เวลาที่หมดนะเดี๋ยวก็อดไม่ไหวอยากจะไปตามนั้นนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์ทำอะไรมันไม่ค่อยปรับไม่พัฒนาเราก็พยายามปรับเข้ามาให้ใจเราตรงกับปัจจุบันก็การภาวนาเราภาวนาให้มันอยู่ให้มันขึ้นใจถ้าภาวนายังไม่รู้สึกภายในเดี๋ยวไปคิดไปนึกลงไปก่อนความนึกคิดก็นำไปบางครั้งก็ไม่ได้ภาวนาการเวลาก็หมดเพราะฉะนั้นเราควรกำหนดลงมาให้เห็นในลมเข้ารู้ในลมออกเห็นในลมเข้ารู้ในลมออกมากขึ้นกำหนดลมเข้าพุทลมออกโทพุทโทพุทโทเรียกว่าภาวนาบริกรรมภาวนาลมเข้าพุทลมออกโทแต่ต้องมันภาวนาลมเข้าลมออกก็ไปนึกอย่างอื่นคิดอย่างอื่นก็กลับมาภาวนาให้มันอยู่ในใจของเราเนี่ยให้ปรากฏขึ้นมาตามให้ลมเข้าไปประคองไว้เราจะเห็นว่าเราบังคับมากเนี่ยลมจะหยาบบางครั้งเราไม่รู้สึกเลยมันใจมันไม่อยู่ความรู้สึกไม่อยู่เราต้องอาศัยตั้งสติดูกำหนดเข้ามาลมเข้ากำหนดเข้ามาลมออกลมเข้าลมออกอาศัยว่ากายเราตั้งอยู่เพราะลมเข้าไปลมออกมาเราจะเห็นว่าบางครั้งหลงไปนานๆแต่ลมนั้นหลงไม่ได้ขาดไปนานๆไปกั้นไว้ก็ไม่ได้ก็จะอยู่ไม่ได้ปล่อยไปนานๆไม่เข้าไปก็ไม่ได้ทุกข์มันจะเกิดฉะนั้นลมไม่ลืมเป็นเครื่องทำทรงคงให้กายอยู่ได้ให้เราประคองให้เห็นว่ากายบางครั้งเรานั่งสงบนิ่งแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีส่วนที่เคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงเพราะลมเข้าไปกระทบกายของเราก็ขยับลมออกมากายของเราก็ขยับฉะนั้นเราประคองเห็นจนว่าความนิ่งเป็นอยู่ยังไงความเคลื่อนเป็นยังไงความนึกคิดนึกมันนึกไปหลงตั้งอยู่เผลอไปก็พยายามเห็นเข้ามาก็จะเด่นเข้ามาในที่ไม่เด่นแล้วก็ภาวนาไว้ถ้ามันคิดลงไปอย่างเดียวก็มาบริกรรมจะไม่ไปไหนเราก็ทำอยู่แค่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะก้าวไปมันจะผ่านไปในความอยากที่นึกไปก่อนบางทีมันก็ไม่มีไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราก็ทำให้เห็นอยากลุกอยากขยับอยากเคลื่อนบางทีก็ต้องทนเราไม่ให้ใครทนไปเพื่อไปหายไปแต่เราก็ไม่ได้อะไรถึงต้องมันว่าไม่โอกาสนั้นมันหมดไปหายไปโดยที่เราไม่ได้ทำเรากำหนดเข้ามาลมเข้าลมออกคือแค่นี้เลยโยมนะกำหนดอยู่แค่นี้มันมากไปไหมไม่มากสงบมันไม่กลัวว่ามากนะเผลอมันจะมากแต่ตั้งเข้ามาเพราะมีความพอดีความเป็นกลางแล้วก็จะวางใจเป็นพอจะวางใจเป็นแล้วก็จะเห็น
ในสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่รู้กลับเข้ามาตั้งเข้ามาวางเข้ามาความรู้สึกเป็นอยู่วางความรู้สึกเรารู้ความรู้สึกเรามาเห็นชัดในลมเข้าเห็นชัดในลมออกลมเข้าลมออกตั้งความรู้สึกของเรารู้ลมเข้าตั้งความรู้สึกของเรารู้ลมออกจะหายไปเผลอก็กลับมาบางคนนี้ตั้งสติได้นับลมเข้าพุทลมออกโถลมหายใจเข้าสามารถนี้รู้จักหรือว่านับลมเข้าไปได้นับลมออกพยายามเห็นอยู่เพราะสติเนี่ย ที่มีมากขึ้นก็จะเด่นกลับมาก็จะวางส่วนไหนก็จะเห็นก็ยากแต่แรกๆเนี่ยอยากเคยเผลอเคยหลงเคยเคลื่อนเคยขยับเคยลุกมันก็ไปนะเคยทางที่ออกไปมันง่ายเนี่ยก็จะทําได้มาได้โอ้มันก็ไม่ได้ยากที่ว่าทําไม่ได้หรอกแต่ยากที่มันคอยจะอ่อนข้อให้ท้อให้ก็จะให้หลงไปเนี่ยไม่มั่นกับปัจจุบันถ้าเรามั่นใจเสร็จแล้วเนี่ย เมื่อเรานั่งเนี่ยมันก็ไม่ยากในที่ปวดมันก็ไม่ปวดมากคือร้อนก็ไม่ได้กลัวเลยมองสิ่งนั้นมาเป็นกำลังของการขับเคลื่อนจิตใจของเราเข้าไปหาความสงบแต่เป็นความนึกความคิดความท้อมันก็มากเนาะเนี่ยเรานึกลงไปมันก็มากแต่เราทำเลยเนี่ยมันก็ไม่มากนะมันก็จะอยู่มันก็จะเป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็ให้มันสงบบางครั้งก็ให้เฉยเฉยแล้วก็กำหนดภาวนาเราปล่อยไปนานเขาออกไปคิดไปนึกเรากลับมาภาวนาเราอยากเคลื่อนอยากไปก็ดูว่าโอกาสเวลาของเราไม่มากโอกาสเวลาของเราไม่มากมันจะหมดไปแล้วก็มีความเสียดายก็ห่วงการปฏิบัติห่วงการภาวนาเลยไปห่วงอย่างอื่นนี่ภาวนายังไงมันก็ไม่อยู่ใจมันไม่อยู่กับปัจจุบันเราก็ต้องขนขวายให้มันอยู่กับปัจจุบันให้มันนิ่งพยายามให้มันเป็นอยู่พยายามให้มันมีอยู่มันออกไปไกลแล้วก็ดึงกลับมามันเผลอไปไกลแล้วก็ดึงกลับมาตั้งใจกลับมาโอกาสของเราก็จะอยู่ความเป็นอยู่ของเราก็จะเห็นเข้ามาความตั้งใจของเราก็จะอยู่ก็ลมเข้าพุทลมออกโทมันจะเผลอไปก็ตรงไหนความใจของเราละดับอารมณ์ภายนอกดับความฟุ้งซ่านก็จะอยู่ความภายในก็จะเหมือนเรานั่งอยู่คนเดียวไปคิดไปฟังไปได้ยินใครรู้สึกภายในลมเข้าเกี่ยวกำหนดลมก็เห็นลมว่ากำหนดกายก็เห็นกายกำหนดเห็นส่วนไหนเป็นสุขเป็นทุกข์ก็สามารถละวางสิ่งนั้นได้จิตมันอยู่เหนือเพราะว่าแยกแยะสิ่งเหล่านั้นออกไปวางโทษออกไปวางความหลงออกไปความเผลอออกไปเราก็เข้าใจกลับมาเริ่มต้นได้ในการเริ่มต้นนั้นว่าตั้งใจทำความดีเนี่ยเมื่อตั้งใจภาวนาเนี่ยค่าของชีวิตก็ประเสริฐเห็นความเลิศของใจความท้อถอยความมั่นหูที่ตั้งอยู่นะเราไม่ได้ถอดถอนก็จะปลูกฝังลึกลงไปในใจของเราเมื่อเราผ่อนเราเพียรเราพยายามมันก็จะเบาบางโทษมันก็จะหมดไปทุกข์มันก็จะหมดไปดังนั้นบางครั้งเราก็ต้องภาวนาในการฝึกในการหัดของเราเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการเวลาขอวัดขอปฏิบัติหมู่คณะเนี่ยมันเป็นเครื่องดึงทางใจของเราเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ความใช้โอกาสให้มันเป็นความสำเร็จของใจใช้เวลาที่นิมีนั้นให้เป็นคุณค่านะอยู่กับหมู่เราต้องเหมือนมีผู้รู้นำทางเราไปมีคนภาคเพียรเกื้อเป็นกำลังอะหมู่มากก็จะดึงรั้งใจของเราไว้ความอยาก
มีอยากเป็นยังไงมันเขื่อนมันขยับมันก็จะน้อยลงการที่อยากไปมันก็จะทนได้ทนมากขึ้นถ้าเราไม่ทนในส่วนนี้มันก็หมดโอกาสเวลาที่ผ่านไปแล้วไม่มีนะสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอยู่เนี่ยทนเนี่ยความชนะใจที่เรายังไม่สงบขนาดนี้ก็เป็นกำลังในโอกาสที่จะมีในภายภาคหน้าดังนั้นจะว่ามันไม่มีไม่ได้เลยก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำเร็จอยู่กับเราเป็นสิ่งที่มีอยู่กับเรานะใครไม่ได้ใครไม่ให้เราก็ได้ในความสำเร็จในใจของเราความเด่นของใจเรามันก็ปรากฏเกิดขึ้นความสำเร็จก็เกิดขึ้นนะความตื่นของใจเราก็เกิดขึ้นไม่ท้อถอยแล้วความท้อความหดหู่ความไม่ร่าเริงของใจเราก็หมดไปความเด่นเราก็เห็นขึ้นมาความตื่นของเราขึ้นมาก็จะเห็นกําหนดลงไปในกายก็เห็นกายกําหนดในเวทนาก็เห็นเวทนาในส่วนไหนก็เห็นก็ละส่วนนั้นในทุกข์ก็ละในทุกข์ก็ละเห็นดําเนินเดินอยู่ตลอดเห็นใจของเราเดินเราฝ่าฟันอุปสรรคเข้าไปไม่ใช่ใจของเราหลงไปกับอุปสรรคหลงไปกับความนึกความคิดที่เราทนเราก็จะเห็นว่าไอ้ที่ทนเนี้ยมันยังไม่มากเลยไอ้โทษที่เราสะสมมาเนี่ยมันมากเห็นคุณค่าของความเป็นจริงเนี่ยว่าใจของเรามันเด่นเข้ามาพอเราละระวังในสักระยะขณะหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าเราทนได้ไม่มากเลยเราทนปวดทนเมื่อยทนง่วงทนหนาวทนร้อนเนี่ยมันไม่มากเลยเราเห็นความเสียดายจริงที่เราไม่ได้ทนมันเป็นเครื่องทําให้เกิดโทษเป็นเครื่องทําให้เกิดความหลงเนี่ยเราก็จะดีใจความเป็นปีติใจก็เกิดขึ้นความกล้าของใจก็จะฝ่าฟันว่าโอ้เราห้ามใจของเราในสิ่งเหล่านี้เองคือการละโอ้เราละเราวางเราวางเราก็มันก็เบาเรายึดเราถือมันก็หนักในความรู้สึกก็ว่าหนักมากกว่าสิ่งที่แบกเอาไว้ในภายในของใจนี่มันสะสมโทษของความเรียกว่าโทษของความเกิดเนี่ยความแก่ความเก็บความตายเนี่ยโทษของกายเนี่ยที่สร้างสมอบรมมาโทษโมหะโทสะราคะเป็นเครื่องนำพาให้เราลุ่มหลงไปพอเราสลัดระวางระยะขณะภาวนาความเบาบางของใจก็เกิดขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจเมื่อเราจะผ่อนจะคลายเราจะวางก็จะมีอยู่เห็นความละเห็นความวางเห็นการปล่อยวางในความหนักก็หมดไปเกิดความเบาเกิดความเพลินทางนี้เราไม่ทําให้มีโอกาสเลยเดี๋ยวไปอาศัยคนอื่นสิ่งอื่นไม่ได้เลยเวลามันก็เป็นเครื่องบ่งบอกหรอกเราที่มันหมดไปก็ดึงกลับมาไม่ได้งั้นเราก็ต้องทําพอเราทําได้แล้วก็เป็นสิ่งที่มีในเราตลอดไปไม่ใช่ใครให้เอาหายไปไหนได้ทนที่ยังไม่สงบมันก็จะสงบที่มันปวดนี่ว่ามันไม่มีเป็นทางของสงบนะมันก็เป็นทางของการละการทําให้เรามีกําลังใจทําให้ครั้งต่อไปเราจะเป็นความสําเร็จขึ้นมาในขณะที่เราตั้งก็ดีขณะเราทนก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นตัวสร้างเสริมคือว่าสร้างสมอบรมบุญให้เกิดขึ้นเป็นตัวบารมีทำให้มันแก่กล้าให้จิตใจของเราภาคเพียรได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นการที่เราเริ่ม เราฝึกเราหัดเราทำกันมาในเบื้องต้นของวันนี้ก็การออกจากสมาธิหรือเวลาที่ล่วงเลยมาก็พอสมควรก่อนที่จะออกไปแล้วก็ทำความรู้สึกตัวของเราเรากำหนดในลมเราก็รู้ในลมให้ดูในกายโดยการระลึกว่ามองไปหรือในการน้อมไปเห็นการ น้อมไปเห็นเขาเรียกว่าพิจารณาคือการไตร่ตรองดูที่มีอยู่ตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังระหว่างถึงกระโหลกศีรษะหน้าผากไว้หน้าดวงตาเบ้าตาปากคางคอลำตัวถึงสะโพกขึ้นล่างหัวเข่าน้อมลงไปถึงหน้าแข้งฝ่าเท้าเล็บเท้าลงไปเป็นส่วนน้อมค่อยๆเลื่อนจากที่เราระลึกในส่วนไหนเราก็เลื่อนลงไปเคลื่อนลงไปรู้ถึงฝ่าเท้าปลายเท้าแล้วก็เลื่อนกลับมาตาม
หลังเท้าข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าสะโพกลำตัวที่โครงมาถึงหัวไหล่ไปตามลำคอถึงหนังศีรษะเพื่ออนุโลมปฏิโลมน้อมดูไม่ให้จิตนั้นเผลอไปไม่ต้องรีบออกไปเร็วพอเราน้อมดูเสร็จแล้วก็กลับมาเห็นลักษณะการตั้งการนั่งความตั้งของกายความตั้งของใจที่เราภาคเพียรมาเราเผลอไปเคลื่อนไปหลงไปเราตั้งอยู่ได้อย่างเก่าเราไม่ได้เคลื่อนได้เลื่อนเราหลงเราเผลอยังไงเราเข้าใจในปัจจุบันเรานั่งเราภาวนาอะไรมากหรือน้อยคำบริกรรมมันมีในเราไหมนะมันหลงมันเผลอไปกี่ครั้งเคลื่อนไปกี่ทีแล้วก็ดูหรือนับไม่ได้แล้วก็ดูนับได้เห็นได้แล้วก็ดูตั้งอยู่อย่างเดิมแล้วก็เห็นทําความรู้สึกมือขวามือขวาทับบนมือซ้ายค่อยๆเลื่อนออกมาเลื่อนมือขวาวางเข่าด้านขวาของเราค่อยๆผ่อนคลายให้ดูการเคลื่อนของเราให้สบายเห็นการเคลื่อนไปมือซ้ายวางเข่าด้านซ้ายทําความรู้สึกเห็นมือค่อยๆเคลื่อนออกมากำหนดดูมือขวามือซ้ายวางบนหัวเข่ายกมือขวาขึ้นมายกมือซ้ายตามขึ้นมาพนมมือตั้งจิตตั้งใจฐานในใจของเราด้วยบุญด้วยกุศลด้วยคุณงามความดีที่ภาคเพียรมาให้มีสติปัญญารู้แจ้งในธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเพื่อการพืชปฏิบัติของเราให้ยิ่งขึ้นไปให้ถึงความพ้นแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งมวลเราตั้งใจปรารถนาในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็อธิษฐานในใจของเราเพื่อเป็นมรรคเป็นผลเป็นบุญกุศลความสําเร็จของใจกําลังของความภาคเพียรจะทําให้เรามีความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งในสิ่งที่พยายามทําให้เป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาถ้าเราอธิษฐานเสร็จแล้วบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรหายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายลูกเทวราทั้งหลายอินพรหมยมยักษ์เป็นอสุรกายสัตว์เลี้ยงฉันเพื่อนเกิดแก่เก็บตายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งเก่าและใหม่อุทิศไม่มีประมาณก่อนที่จะออกจากการนั่งทุกครั้งไปถ้าได้มีความสุขก็จะเดินได้สุขยิ่งขึ้นไปถ้ามีความทุกข์บุญกุศลคุณงามความดีที่เราภาคเราเพียรเราทำร่วมกันก็ให้เป็นบุญกุศลเป็นบารมีให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ประสบความสุขความเจริญพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนก็แผ่เมตตาก่อนที่จะออกจากการนั่งทุกครั้งไปของเรา เราเรียกออกมากล่าวนะด้วยวาจาว่าพร้อมกันอีกครั้งผู้ที่ มาใหม่ว่าเวลาจะเปิดหนังสือดูก็หน้า69คำแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่ตายช่วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิ้งบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเว้นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเว้นสุขเถิดอย่าได้มีความใครลำบากกายลำบากใจเลยอาภัยปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความกายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหะความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิด
นี่ก็ ดังค่อยเสียง โยมจะตกใจนี่วันอะไรวันพระวันพระก็ในปฏิบัติมันมากขึ้นนะได้อยู่ภาวนาในการปฏิบัติทั้งคืนเอาคน ที่ไม่อยู่ก็จะตกใจกันนะเดี๋ยวสักพักก็เลยไปแล้ว ก็นั่งสักหน่อยหนึ่งเนี่ยค่อยไปเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาปฏิบัติมาถือศีลภาวนาการภาวนาก็ต้องอาศัยความอดทนความเพียรของเราบางคนทำชั่วโมงหนึ่งเนี่ย มันไม่ได้ได้น้อยยังไม่พอก็ฝึกให้มันมากกว่านั้นคนชั่วโมงหนึ่งไม่ทันพอจะชั่วโมงถ้าหลับตาก็หนึ่งถึงที่หลับที่นอนแล้วมันทุกข์นั่งมันทุกข์เวลาคิดมันอยากให้สงบนะถ้านั่งก็ เห็นความจริงนะเห็นปัจจุบันก็กลัวคิดได้หลับตาจะภาวนาพุทโธไม่อยู่เขาไม่ตั้งไม่อยู่นะคิดเราจะไปเนี่ยห่วงมาเริ่มให้มันเป็นก็เห็นนี่พอลุกปุ๊บมันอยากไปอยากเป็นอยากงั้นนี่มันความอยากมันไม่หยุดนะไม่ดับเราต้องบางครั้งก็ต้องฝืนไอ้ฝืนเลยไม่ได้นะเขาต้องมีระเบียบไว้ว่านั่งให้มันได้ชั่วโมงคนเดี๋ยวบางคนก็ทนอะไรแค่ชั่วโมงเดียวจะไปแล้วเดี๋ยวก่อนก็แล้วเดี๋ยวก็ไปแล้วพูดนิดเดียววันนี้เขาไม่พูดเยอะหรอกเพราะว่าโยมเตรียมลุกเนี่ยให้โอกาสนิดนึงโยมสามาก่อนแล้วมาเนี้ยถ้ามาหลังๆแล้วก็หันซ้ายหันขวาอะไรคิดจะนั่งชั่วโมงเดียวจริงเหรอแถมสักนิดหนึ่งนะดูการปฏิบัติสักหน่อยนะวันหน้าเนี่ยวันต่อไปเนี่ยคนที่ลุกบ่อยๆเนี่ยต้องเอามานั่งหน้าหน้านั่งหน้ามาอยู่นี่ก็ต้องทำไงอาศัยว่าโอ้พอแผ่เมตตาแล้วก็เปิดห้องนอนแล้วนอนเลยคิดถึงที่นอนอย่างนี้เวลามาก็บอกโอ้จะมานั่งกรรมฐาน5 วัน 7 วันเนี่ยเอาคืนนี้วันพระจะอยู่ทั้งคืนเนี่ยพอมืดปุ๊บโอ้ยอยู่ชั่วโมงก็ไม่ค่อยจะไหวแล้วใช่ไหมใจนี่มันชิดจิตนี่มันห้ามยากไงนี่พอนั่งชั่วโมงเนี่ยโอ้ยเมื่อไหร่จะครบสักทีมันนานเนี่ยคนที่ภาวนาไม่เป็นอย่างนั้นอุบายในการแก้ไม่ชัดก็จะไปนี่ลุกได้นะมันจะปวดท้องก็ไปห้องน้ำก็กลับมาแล้วกัน คิดไปเอาอย่าเพิ่งไปที่พูดใส่เฉยๆจริงๆเลยซื่อจังเลย จะเปลี่ยนด้วยวาจาแล้วเนี่ยในห่วงนะโอ้ก็อย่างน้อยเนี่ยต้องทนให้ได้สัก5 ทุ่มเที่ยงคืนก็ยังดีนะไอ้นี่ชั่วโมงนึงยังไม่ทนเลยไปเลยไปนั่งตรงไหนเนาะบอกนั่งมานานแล้วเลยนะ
นั่งตั้งแต่อยู่นู่นก็ให้นั่งก็นั่งคุยกันพระเทศก็คุยกันไปนั่งเดินมั่งหลับเดี๋ยวนี้จะหลับตาชั่วโมงหนึ่งเดินบนตายบนขวามันไม่ผ่านชั่วโมงไอ้คนนั่งเนี่ยไม่คิดนะคนนั่งเนี่ยเฉยคนที่นั่งไม่สงบหรอกแต่ก็ได้ไอ้คนที่เหมือนสงบแต่ไม่ได้ทำอยากทำแต่ว่าถึงโอกาสเวลาไม่ได้ทำแล้วเดินหาเดี๋ยวหิวน้ำมั่งปวดท้องมั่งอยากนอนมั่งร้อนมั่งไอ้นั่นคือว่าทางไปทางที่เผลอให้หลงไปแต่ว่าถ้าเราว่าเราทั้งเนี้ยยาวชั่วโมงหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุญของเราเราก็มีกำลังใจถ้าเราจะคิดว่านั่งให้มันเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์บังให้มันพ้นพอได้หลับได้นอนก็มันก็หมดไปเลยมันทนอยู่ทนที่ไปไม่ได้ทนไม่มีที่นอนทนเขาไม่ให้ไปมันไม่เหมือนกันนะบุญมันต่างกันนิดเดียวเรามองกันหน้ามือกับหลังมือแต่เราใช้มันเป็นก็เห็นว่าเราหงายมาดูกำหนดลมเข้าลมออกก็จะอยู่ไอ้นี่ไปคิดไว้แล้วพอถึงเวลาทำโอ้ไม่ได้ทำแล้วพอจะกลับก็นึกเสียดายเนี่ยรู้ว่ามันจะดีคนอื่นก็พูดว่านั่งแล้วสงบคิดนะรู้ว่าจะสงบรู้จะดีนั่งแล้วมันก็บอกว่าบวชแล้วมันได้เรียกว่ามันบวชแล้วมันได้บุญอะไรสงบก็เลยจำกับคำนั้นได้บวชสงบเดี๋ยวไม่ได้ทำท่านต้องจำว่าบวชแล้วนั่งให้มันนานนานทนมากกว่านี้เนอะมันต้องทนให้มากขึ้นเพียรให้มากขึ้นก็จะน้อยลงเราปล่อยให้เวลามันผ่านไปเราไม่พอนะความตั้งของใจก็จะน้อยลงทันลงนั่นลงแต่เราเพิ่มให้เนี่ยอยู่ไปทนไปเดี๋ยวสักพักนึงก็หมดแล้วแต่คำนึงถึงเวลาก็ไม่อยู่เนี่ยฉะนั้นมาบวชเนี่ยก็ต้องรู้จักว่าบวชที่นี่เขาปฏิบัติยังไงเนี่ยข้อวัดปฏิบัติเนี่ยบางครั้งไม่ได้กล่าวหมดครูบาอาจารย์ไม่ได้กล่าวพระท่านไม่พูดไว้เราก็ต้องไปเสียเรียนไปศึกษาดูให้มันเห็นในหนังสือสวดมนต์ในที่พักก็มีข้อวัดปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันก็เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนจิตใจของเราให้สงบทั้งนั้นไม่ได้ให้ใครเลยคนบางคนเนี่ยเขาอยู่ไกลๆยังอยากมาทำบางคนนี่ทำงานเสร็จอยากมานั่งเนี่ยเขาเห็นว่าใจเนี่ยต้องฝึกบุญเนี่ยต้องทำนี่เป็นยอดของบุญเนี่ยครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลว่าบุญอะไรก็ไม่สู้บุญภาวนาเนี่ยไม่สู้บุญสมาธิแต่ว่าเมื่อนั่งไปมันก็ได้เลยพอตั้งใจก็ได้แล้วไม่ต้องหามีกายมีกายมีใจจึงทำได้นะนะคนที่มีความฉลาดหรือว่ามีความเพียรเนี่ยพอหมดจากภาระของโลกก็พยายามหันใจเข้าเบี่ยงเบนจิตมาอยู่กับภาวนาอยู่โลกมันต้องพัฒนางานมันต้องสร้างธรรมไปว่าเมื่อวางแล้วก็วางสิ่งเหล่านั้นมาอยู่กับภาวนาเราก็จะเห็นค่าของความเพียรความพยายามมากขึ้นค่าของความสงบมากขึ้นไม่ใช่ให้มันหมดไปคิดเพื่อมันเคลื่อนกายไม่ค่อยได้แล้วค่อยนึกได้เพราะว่าไม่ทนก็ทนคิดลงไปแล้วกลัวฉะนั้นโลกที่เขาเปลี่ยนแต่ว่าคนก็ไปมองการห่วงศาสนาเราต้องรู้จักพอนะห่วงศาสนารู้จักคำสอนต้องพอนาเป็นว่าละโทษไม่ได้ใจสงบความห่วงก็ไม่ได้เกิด
ค่าความสําคัญอะไรค่าของความสําคัญเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่จะได้ไปคืออะไรทำเลยไปคิดว่าหยุดถ้าทําไปแล้วฮะที่บางทีคิดว่าหยุดแล้วก็หมดมันก็หมดอยู่ตรงนั้นว่าเหมือนมามีศีลเนี่ยก็ต้องใช้ให้มันเป็นว่าศีลนั้นอยู่กับเราไหมสำรวมสังวรอะไรอย่างรับรู้ในศีลได้เนี่ยสมาธิมันก็เกิดขึ้นในเดี๋ยวแต่ศีลมันบกพร่องเนี่ยศีล มันบกพร่องนี่เขาเรียกว่าโทษมันก็ไม่หมดมันก็เพิ่มโทษเนี่ยถ้าศีลมันสมบูรณ์เนี่ยความบริบูรณ์ของศีลมันมีเนี่ยโทษมันก็ไม่ปรากฏโทษใหม่ไม่ปรากฏโทษเก่าก็ละด้วยสติด้วยภาวนาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรียกว่าเป็นกฎเป็นข้อบังคับศีลไม่ให้ล่วงละเมิดด้วยศรัทธาเขาเรียกว่าศาสนะหรือว่าวิธีการสร้างคุณงามความดีว่าการสร้างทานสร้างศีลทำภาวนาให้เกิดขึ้นทำให้เรามีศรัทธาเพื่อเอาการปฏิบัติเมื่อจิตใจของเราสงบนั่นเองเนี่ยทำแล้วสิ่งนี้ไม่ได้หายไปไหนเนี่ยมันมีอยู่กับเราแต่จะใครมาเอาไปได้เพราะฉะนั้นบางครั้งมันจะมีแต่เป็นหลักการวิชาการไปเลยมันต้องให้มันมีภายในที่ไหนเขามีสิ่งที่เป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นญาณเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวของจิตในใจมันมีอยู่กับโลกเมื่อแต่จากไปเนี่ยเราไม่สามารถแบกรั้งหิ้วถือสิ่งเหล่านั้นไปได้เราคิดว่ามองลงไปเนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นเรามองไปในกายในสังขารในร่างกายเนี่ยเราเลี้ยงเราให้ข้าวให้น้ำให้ของขบเกี้ยวขนมน้ำเนยให้กินให้สบายแค่ไหนสิ่งเหล่านี้ก็ไม่อยู่ไม่คงไม่ทนว่ามีการมีเวลาเป็นเครื่องกำหนดอยู่แล้วนะเป็นการเป็นเวลาที่ทุกคนจะต้องจากกันไปใจของเราต้องหลุดไปวางไปมันไม่ยึดไม่คงไม่ทนในสัญญาสังขารในวิญญาณนี่มันอยากคิดอยากเหนียวแค่ไหนมันก็ไม่สามารถที่จะยึดที่จะตึงสิ่งดึงสิ่งนี้ไว้ได้มันก็ต้องแตกต้องตับนั่นเรายังไม่เห็นเหตุแห่งความเป็นอยู่ของปัจจุบันจิตใจมันยังลุ่มหลงอยู่กับโลกถึงว่าหันกลับมาเรียกวางโลกไว้ช่วงระยะขณะหนึ่งหันมาดูการฝึกการหัดการปฏิบัติของเราเพียงไม่นานแต่เป็นกำไรทั้งชีวิตความสงบเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องนานนะความไม่สงบเป็นเรื่องนานที่จะพาให้เรานั้นต้องมีภพมีชาติมีความเกิดความแก่ความเก็บความตายเป็นเครื่องนำพาความสงบเพียงเรานั่งเนี่ยเพียง5 นาที10 นาทีชั่วโมงหนึ่งหรือมากขึ้นไปกว่านั้นสงบลงไประยะขณะลมหายใจเข้าก็ดีลมหายใจออกก็ดีเนี่ยชั่วระยะครึ่งหนึ่งเสี้ยวหนึ่งของสิ่งเหล่านั้นแต่สามารถเป็นกำลังเราเป็นกำไรของชีวิตทำให้จิตให้ใจของเราได้พักทำให้ใจของเราได้รู้สึกว่าเนี่ยคือความจริงที่จะได้ไปสิ่งทั้งหลายที่มีมาแม้นกายเราเนี่ยยังไม่ได้ไปพาให้มาเป็นเครื่องเรียกว่าเป็นเครื่องบอกเกิดทั้งบุญและบาปถ้าเราไม่เอาฝึกเราไม่เอาหัดในบุญเราไม่เอาปฏิบัติเนี่ยเครื่องนำพาที่ไปในทางที่ผิดในทางที่ตรงมันก็มากมายแต่เรานำมามีศีลมีภาวนาเรียกว่าเป็นกำลังเรียกเป็นกำไรของชีวิตทุกบาทจะเรียกว่าพอปราศจากสิ่งนี้ไปเราก็ไม่ได้ไปขับเคลื่อนเลื่อนออกไปแล้วต้องไปแสวงหากายใหม่หาสิ่งใหม่เรามองยังไม่เห็นทำยังไม่ชัดเราขจัดโทษยังไม่ได้แล้วก็ฝึกให้มันเห็นมันเป็นเมื่อเราเข้าใจในเต็มเรียกว่าเราทำให้เต็มให้แจ้งลงไปแล้วเราจะเข้าใจว่ากำลังกำไรนั้นคืออะไรในการมีชีวิตไม่ใช่แค่เอาความนึกความคิดลงไปหาไปเห็นหรือว่าคิดว่ามันมีอยู่ตรงนี้ให้มันเป็นแค่ตรงนี้เนี่ยเมื่อการเวลามันล่วงเลยไปพระเจ้าจึงต้องถามต้องให้ระลึกอยู่สม่ำเสมอว่าเราทำอะไรอยู่สิ่งที่จะเป็นกำลังกำไรในวันในคืนที่ล่วงไปเราไม่สามารถที่จะยั้งรึงรั้งเอาสิ่งเหล่านั้นไว้ได้
แต่เรานั้นก็ค้นคว้าแล้วว่านำกายนำใจของเรามาฝึกมาปฏิบัติมามีศีลมีทานภาวนาสิ่งธรรมที่ให้เกิดเป็นบุญบุญที่ว่าใจของเรานั้นสงบบุญไม่ใช่เป็นแค่ชื่อแค่ลักษณะของสัญญาแต่เป็นลักษณะที่เกิดจากการที่เราภาวนาจึงจะรู้ว่าบุญภาวนาบุญที่ใจสงบเป็นยังไงบุญที่สามารถนําพาไปได้โดยไม่ต้องหิ้วต้องถือเป็นเครื่องบ่งบอกเป็นตัวสติหรือการระลึกอยู่สม่ําเสมอนะไม่ใช่เป็นตัวสัญญาไม่ใช่เป็นตัวปรุงแต่งนึกคิดแต่เป็นความจริงที่มีอยู่เราคอยได้ละคือปัดป้องเอาโทษนั้นออกไปไม่ให้สิ่งที่เป็นโทษนั้นมาหมักมุ้มมาอยู่ในอุปนิสัยของจิตใจเราคอยวางคอยละเราคอยวางคอยปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกไปเดี๋ยวเราเห็นค่าของความเป็นอยู่ของเราเห็นเราไม่เห็นค่าก็เราปล่อยให้จิตให้ใจเราไปรึกนึกอยู่ในบาปในโทษให้ใจของเรานั้นลงไปเพ้อไปเราไม่ได้ขับได้เคลื่อนเลื่อนใจของเราให้ออกไปจากความเป็นอยู่ดังนั้นเราก็ต้องมาดูมาเห็นมาเพียรมาพยายามจะมาแค่ได้ท่องศีลท่องนโมเดี๋ยวบางครั้งก็อาศัยว่ากล่าวว่าตามไปแต่พอเราจะเอาไปหัดเอาไปปฏิบัติมันไม่เกิดขึ้นในใจตัวสัญญายังไม่มั่นครับว่าตัวสัญญายังไม่มั่นใจความเป็นไปของใจเราจะได้ยังไงบางครั้งก็เหมือนเขาเรียกว่าบางครั้งก็เหมือนทิฏฐิมานะถ้าเราไม่ละไม่วางเราก็ไม่เห็นความเบาเราไม่เห็นความสุขไม่เห็นความสงบเราก็มีแต่ความทุกข์หรือว่ามีแต่ความหลงเป็นเครื่องนำพาเราไม่มีการทำให้ถูกให้ต้องเราไม่เคยทดลองให้ใจเราสงบดูเราก็เห็นแต่ความฟุ้งซ่านเห็นแต่ความไม่สงบเราไม่ได้ละเลยเราก็ไม่รู้จักว่าเขาละกันยังไงไม่ใช่เขาวางกันยังไงแค่สัญญาความนึกความคิดมันก็ไม่สามารถที่จะตัดรอนสิ่งเหล่านั้นออกไปนอกจากการภาวนาแล้วเราก็ต้องหมั่นต้องเพียรมันเพียรเลื่อนให้เข้ามาเวลาไม่สามารถที่หยุดนะสิ่งเหล่านั้นเราไม่สามารถที่จะหยุดได้กับการเวลาแต่เรานั้นสามารถขับเคลื่อนเดินจิตใจของเราให้หันเข้าไปดูการเวลาที่ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้อะไรเราจะมีความเพียรเข้ามาในการได้ไปเห็นสิ่งเหล่านี้ก็จะมีอยู่กับเราตลอดไปก็พยายามให้มันมีมันเป็นให้มันเห็นให้เราได้มาได้ทำนะเวลามันก็ไม่มากในชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเรามีความสงบที่เกิดขึ้นแล้วว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยมันทั้งน้อยเหลือเกินใจไม่เคยพักจิตไม่เคยสงบเนี่ยก็เหมือนอยู่กับโลกด้วยความทุกข์ยังไม่เห็นความสุขยังไม่เห็นความสงบของใจเวลามันยังยาวนานแล้วก็มองเห็นอยู่แล้วว่าบุคคลที่ต้องทนอยู่กับโรคนั้นที่ว่าทุกข์จนเกินที่จะทนแต่ก็วางยังไม่ได้เพราะเราไม่เห็นที่มันเราไม่เห็นที่จะเราไม่เห็นเหตุแห่งความเกิดเราเห็นเหตุแห่งความเกิดมีความภาคความเพียรเลื่อนจิตใจของเราเห็นการวางการที่เราเอาโทษออกไปวิธีการเรียกว่าหลักการของเรามันชัดในการขจัดทุกข์และโทษนั้นมันเด่นขึ้นมาแล้วก็กล้าที่จะเห็นว่าโทษมันเกิดเพราะการสะสมในการอบรมที่เกิดขึ้นทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นกายและใจถ้าเราไม่วางในสิ่งพวกนี้ใครจะมาถอดมาถอนในความเมตตาความกรุณาของครูบาอาจารย์ของพุทธองค์ผู้ทรงศีลองค์พุทธเจ้านั้นมากมายเมื่อจิตเมื่อใจของเราสงบเราจะเห็นคุณค่าแห่งความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความเรียกว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐทำให้จิตใจของมนุษย์มีความเป็นเลิศต่อการฝึกหัดถ้าเราไม่ขจัดไม่ภาคไม่เพียรสิ่งเหล่านั้นก็จะติดอยู่ให้จิตใจของเราเพียรเลื่อนไปอื่นนั้นในวันนี้ก็คงพอสมควรกับเวลากับการที่ได้มาอบรมในหาฝึกหัดปฏิบัติในการภาวนาในเบื้องต้น1ชั่วโมงที่ผ่านไปใน30นาทีที่ผ่านมาที่ผ่านไปแล้วก็ถือว่าเป็นการพาให้ฝึกให้ทำให้เป็นโอกาสของผู้ที่มาฝึกหัดปฏิบัติ
จะมากมั่งน้อยมั่งก็ตามเหตุตามปัจจัยโอกาสนี้ก็เห็นพอสมควรกับเวลาเปลี่ยนให้องค์อื่นท่านขึ้นมาก็ขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงตั้งอยู่ในหลักของศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อการประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปพัฒนาความสุขให้มีความสุขความพ้นทุกข์ให้ได้ความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ